สวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋าจะมาแกงเผ็ดเนาะหมูนะคะหน่อไม้กระป๋องนะให้สามีและลูกสาวนะคะเริ่มต้นกันเลยจ้าครัวยายจ๋าวันนี้นะคะทำอาหารง่ายๆเนาะเครื่องปรุงของเราก็มีใบหัวละพาฝรั่งนะคะบาซิลิกัมเก็บหลังบ้านหอมๆเลยนะคะเราจะผัดพริกแกงก่อนเนาะจะได้หอมนะคะผัดพริกแกงก่อนน้ำมันนิดนึงไม่เน้นเท่าไหร่นะคะกับน้ำมันเราจะผัดพริกหอมๆปู่กับหลานเสียงดังมากๆนะคะเดี๋ยวลูกสาวก็เลิกงานแล้วกลับมาก็จะได้กินเนาะช่วงนี้ยายจ๋าไม่ได้ทำงานก็มีโอกาสได้อยู่บ้านทำอาหารให้ลูกกินนะคะวันนี้ก็เล่นหน่อไม้กระป๋องเลยนะคะอาหารมาจากร้านไทยของเราเนาะหอมแล้วนะคะก็จะเอาหมูผัดเลยเนาะหมูลงไปผัดก่อนนะคะผัดหมูให้สุกพริกแกงซื้อเนาะจะไม่เผ็ดมากนะคะก็จะหั่นพริกใส่นี่ก็1 2 3 4เยอะอยู่นะคะ10เม็ดเนาะเพื่อจะให้มีแก๊สขึ้นสักนิดสามีกินเผ็ดได้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเพื่อจะได้ให้มันออกรสชาติเผ็ดนะคะที่ที่จะใช้นะคะเป็นกะทิยี่ห้อนี้เนาะจะจัดซื้อมาจากเมืองไทยนะคะอร่อยหอมพอเราผัดหมูสุกแล้วนะคะผัดหมูให้สุกดีโปรดสังเกตชิ้นใหญ่นะคะชิ้นกระดูกก็ใส่ลงไปด้วยเนาะนะสามีเขาก็กินเป็นชิ้นหมูเนื้อไปนะคะแต่ลูกสาวกระดูกก็จะได้เป็นของเราเนาะกะทิก็จะมาละลายน้ำแบบนี้นะคะได้หมดแล้วเนาะพี่ที่แล้วไปเมืองไทยซื้อมาไว้เยอะเลยนะคะแกงสีแดงใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นพริกแกงซื้อเนาะแล้วเคี่ยวหมูแล้วนะคะยายจ๋าก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันนะคะครัวต่างแดนเนาะมีอะไรก็ดัดแปลงเอานะคะรสดีช้อนครึ่งนะคะตัดน้ำตาลก็สัก2ช้อนเนาะจะไม่ให้หวานมากนะคะสามีจะไม่กินหวานเนาะจะดูเหมือนเผ็ดเลยนะดูสีแกงแดงปรุงรสชาตินะคะแกงไทยสำหรับทำให้สามียายจ๋าจะไม่ใส่น้ำปลานะคะยายจ๋าจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวเนาะจะไม่เหม็นคาวแต่สำหรับอาหารเราก็โอเคนะคะชิมเลยจ้าเสร็จแล้วหมูได้ที่เค็มเข้าที่นะคะเค็มหอยสำลักเค็มเข้าที่มานะโอ้ยทีนี้เรามาปิดท้ายด้วยใบหัวละพาเลยค่ะนี่แซ่บแล้วจ้าร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้แกงเผ็ดเนาะแกงแดงเราแกงเผ็ดหน่อไม้หมูของเมนูสามีนะคะวันนี้ฝรั่งกินข้าวแล้วกันเนาะเผ็ดกำลังดีนะคะเรียบร้อยจ้าม
มามากินด้วยกันค่ะ